ได้ฟังแค่นี้ก็พอแล้วพี่เอ้ยนะครับแล้วมีใครอีกวะเนี่ยลุงบอกว่าสมองคือส่วนย่อของจักรวาลแล้วหัวใจลุงบอกว่าเป็นสิ่งแรกที่เกิดก่อนเป็นส่วนย่อของอะไรคะอย่างเมื่อกี้อธิบายเมื่อกี้ก็คิดว่าส่วนย่อตัวเราก็ได้เป็นอะไรอะไรถ้าจะคิดนะอย่าคิดดีที่สุดเพราะว่าได้บอกเรียบร้อยแล้วสมองคือส่วนย่อตัวเราก็น่าจะพอแล้วก็เป็นส่วนย่อของจักรวาลน่าจะพอเพราะเรื่องจักรวาลอยู่ในสมองแล้วคนที่ทำสมาธิได้นะฮะมันจะเห็นในสมองเราหมดนะครับจักรวาลทั้งหมดเห็นในตัวเราจะด้วยสมองเราหมดบอกให้ทราบไว้จักรวาลเรื่องจักรวาลทั้งจักรวาลเลยบอกให้ทราบไปนะจะบอกให้แทบเอาไว้ว่าเรื่องนี้มันอยู่ที่สมองเราหมดเรื่องจักรวาลเรื่องแสนกว่าจักรวาลอยู่ในสมองเราหมดนะครับเรื่องจักรวาลสมองแต่เรื่องแสนกว่าจักรวาลต้องเป็นสมองของพระพุทธเจ้าครับแสนกว่าจักรวาลต้องเป็นสมองของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะครับโอเคนะเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าแล้วก็เอาแค่จักรวาลนี้ก็พอละมั้งก็ดีถมถืนไปแล้วล่ะผมว่านะพลังจักรวาลเคยได้ยินไหมครับคนที่พูดพลังจักรวาลพูดเรื่องจักรวาลแบบไหนล่ะคนที่พูดเรื่องพลังจักรวาลพลังจักรวาลเขาพูดเรื่องจักรวาลพูดแบบไหนล่ะส่วนมากก็มีแต่พลังจักรวาลจักรวาลแต่พอเราพูดเรื่องจักรวาลจริงๆเนื้อหาจักรวาลคืออะไรคงไม่เคยได้ยินเนาะหรือใครจะว่าไงลุงว่าไงในเพศพลังศักดิ์เท่ากับพลังงานจลนิ่งแต่เคลื่อนที่อธิบายหน่อยครับอ๋อมันจะเคลื่อนที่ได้ต้องอะไรล่ะเวลาต้องเป็นศูนย์ครับนะครับมันจะเท่ากันพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจลเวลาต้องเป็นศูนย์นะฮะจึงจะได้จึงจะเท่ากันได้นะครับถ้าเวลาเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พูดนี้ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองครับทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้นั่นเองครับพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจลทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้โอเคไหมครับเพราะมันติดเงื่อนไขของเวลาเป็นศูนย์ไงก็ไม่สามารถทําเวลาเป็นศูนย์ได้นะครับนะตอบแค่นี้ก็น่าจะพอเพราะว่าถ้าคุณเดียถามตรงนี้ก็ถือว่าภาษานี่มันสูงแล้วแหละจะให้อธิบายพลังงานศักย์รายละเอียดจะไปยากอะไรกดปุ่มดูเมื่อไหร่ก็ได้พลังงานศักย์เขาพูดเรื่องมะพร้าวร่วงจากต้นมายังพื้นดินตุ๊บแค่นั้นก็จะออกเป็นพลังงานศักย์แล้วใช่ไหมก็แรงโน้มถ่วงของโลกนั่นแหละพลังงานศักย์หรือเขื่อนกั้นน้ําเนี่ยเขื่อนกั้นน้ําเนี่ยพลังงานศักย์น้ําหน้าเขื่อนมันบรรจุพลังงานศักย์หมดอันนี้มันก็นิ่งเป็นสแตติกนี่เห็นไหมถ้าปล่อยน้ําปุ๊บพลังงานจลก็ไปแล้วแปลว่าพลังงานศักดิ์มันคือแนวดิ่งนั่นเองอะไรที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงของโลกเป๊ะเหมือนกันโยมจะบอกให้ทราบไว้จะมาล่ะพลังงานจลก็ออกแนวราบเห็นไหมมันก็แกน x แกน y เนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาแกนเล็กแกน y ได้ด้วยคิดจากแกน x แกน y ได้เห็นไหมก็เข้าสู่หลักอะไรคณิตศาสตร์ทางด้านพิชคณิตบักเรขาคณิตบักมุม90องศา45องศาไปว่า x y เนี่ยใส่เข้าไปแต่แข็งเข้าไปก็เวลาตอนสมัยเรียนลุงไม่เคยจำคนไม่เคยสอบได้นะแต่เข้าใจแต่ไม่จำจริงๆตอนสมัยเรียนไม่เข้าใจเลยเข้าใจก็ไม่เข้าใจไม่ต้องพูดถึงคำว่าจำไม่จำเลยมันไม่เข้าใจแล้วมันเอาอะไรมาจําแล้วจําไม่เข้าใจมันก็ไม่ถ้าจําแบบไม่เข้าใจมันก็ไม่จําอ่ะเพราะฉะนั้นความจํากับความเข้าใจเนี่ยลองโยงสิครับความเข้าใจกับความจํามันไม่จําอ่ะแล้วมันก็ไม่เข้าใจอ่ะ
แล้วถ้ามันจำมันเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจเลยถ้ามันจำปุ๊บ ก็คือเข้าใจแปลว่าคำว่าเข้าใจมันแทนค่าจำไว้เสร็จสรรพแล้วมันเป็นรหัสของคำว่าจำคำว่าเข้าใจแล้วไปจำทำไมวะเนี่ยอะไรทำนองอีกอย่างนึงเหนือกว่าเข้าใจรู้แล้วไปจำทำไมเนี่ยรู้แล้วคือเรื่องจิตนะครับไม่ใช่ภาษาลูกหลานทุกวันเนี่ยแอบรู้แล้วรู้แบบโง่ๆเลยลูกหลานทุกวันขออนุญาตนะลูกหลานเลยส่วนมากจะคุยกับพ่อแม่พูดมามากหน่อยโอ้ยรำคาญรู้แล้วนะแล้วก็ไปต่อไปนะลูกหลานเอ๋ยอย่าไปย้อนแย้งพ่อแม่ว่ารู้แล้วนะรู้นะครับจริงๆหนูรู้ในส่วนที่มันแคบมากแค่ว่าไม่ใช่รู้แจ้งรู้จังรู้มากรู้หมดไม่ใช่รู้ในเชิงการประกอบชีพไม่ใช่รู้ในเชิงทักษะมีทักษะมีแนวคิดมีวิธีคิดถ้ารู้แบบนั้นเอาตัวรอดได้ถ้ารู้แนวนั้นแบบนี้เอาตัวรอดไม่ได้จะเป็นเบี้ยนะครับนะลูกหลานส่วนมากแล้วจะพูดกันว่ารู้นะรู้นะไม่ใช่ใครหรอกครับแถวหลานแม่ยายลุงนี่แหละครับรู้นะทุกวันนี้ยังบอกว่ารู้นะรู้นะเออรู้ก็รู้ปะจะไปดึงดันมากโอเคไหมจะรู้นะไปถึงไหนมันรู้ไปมนุษย์ดูคิดอย่างเดียวไม่มีปัญหาหรอกโอเคมีเรื่องเติมไหมเนี่ย